เกียบตัวสามโอเคขอบคุณมากเลยมีเด็กมาด้วยจ้าเอ๋มีเด็กคุณแม่ในฐานะค่ะเฟดออฟเนสเปซโซ่คนแรกเลยค่ะแม่เป็นไงบ้างดีใจค่ะเพราะว่าจริงๆเราเป็นยูเซอร์มานานแล้วจริงๆค่ะก็อย่างที่พูดบนเวทีก็คือใช้มาตั้งแต่เมืองไทยยังไม่มีช็อปตั้งแต่แบบว่าเป็นรุ่นที่แบบต้องคิ้วกันกลับมาจากเมืองนอกค่ะสิ่งที่ชอบเป็นพิเศษเลยที่เข้าเราเป็นอะไรก็จริงๆคืออย่างแรกเลยก็คือเรื่องของคุณภาพของกาแฟนะคะที่มันแบบมันอร่อยทุกแคปซูลนะแล้วก็ความสะดวกนะคะแต่ว่าพอมาเป็นเจ้าVirtuoเครื่องใหม่เนี่ยค่ะก็เก่งกว่าเดิมไปอีกค่ะอย่างที่ขายของไปนะก็คือว่าคือเขาสามารถที่จะอ่านไอ้ตัวบาร์โค้ดที่มากับแคปซูลเนี่ยแล้วเขาก็จะคำนวณว่าเอ้ยกาแฟแคปซูลนี้กาแฟชนิดนี้รสนี้ควรจะชงยังไงอะไรเงี้ยใครที่อยากได้กาแฟรสชาติแบบประมาณนี้แก้วใหญ่เท่านี้ก็ซื้อแคปซูลไซส์แก้วใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ลงไปกดปุ่มเดียวใช่เขาก็จะชงออกมาให้เป็นอย่างนั้นเลยง่ายมากเลยง่ายมากค่ะก็คือแค่มีเครื่องมีแคปซูลแบบที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะใส่ลงไปกดปุ่มเดียวไม่เสียเวลาเลยนะตอบโจทย์สำหรับคนที่ตอบโจทย์ค่ะตอบโจทย์คือถ้าเป็นคนที่เป็นคอกาแฟหรือว่าเรียกว่าติดกาแฟแหละก็คือจะเข้าใจว่าในแต่ละวันอย่างเงี้ยคือบางทีเราต้องออกไปหาไปทำงานอะไรเงี้ยก็สั่งกาแฟสั่งนู่นสั่งนี่มาทานแบบอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะแบบว่าเจอกาแฟอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็พอมีเจ้าเครื่องเนสเพรสโซที่บ้านเนี้ยคืออย่างเวลาชมออกไปทำงานไปถ่ายรายการถ่ายโฆษณาหรือว่าถ่ายหนังหรืออะไรก็แล้วแต่ชมก็จะตัดปัญหาด้วยการชงใส่กระบอกของตัวเองไปอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปทานก็คือเราก็จะรู้ว่าเราจะได้รสกาแฟที่เราชอบถูกใจยังไงก็อร่อยเค็มมากก็แน่นๆเลยนะใช่เค็มมากก็แบบว่ายิ่งถ้าชงออกมาใหม่ๆจากเครื่องนี้ก็คือแบบโอ้โหเค็มมากเยอะมากกาแฟอยู่ตรงไหนแต่ว่าเค็มมากแบบว่าหนานุ่มมากค่ะปรับที่ถ่ายทำทุกคนเลยค่ะก็สำหรับคนที่เรียกว่าเป็นแฟนคลับเป็นยูเซอร์ของเครื่อง Nespresso อยู่แล้วนะคะตอนนี้เขาก็ออกเป็นเครื่องใหม่มาชื่อว่าเครื่อง Nespresso Virtuo นะคะก็อย่างที่บอกคือตัวนี้นี่คืออัจฉริยะกว่าเดิมเลยเพราะว่ามีแค่เพียงปุ่มเดียวนะคะง่ายดายมากแล้วก็เครื่องเขาก็จะคิดให้เลยว่ากาแฟชนิดนี้เนี่ยคือมันจะต้องชงมายังไงต้องบรูใช้เวลานานแค่ไหนน้ำเยอะน้ำน้อยอะไรยังไงแค่ไหนเนี่ยก็ฝากก็เชื่อว่าเหนือกว่าเดิมไปอีกค่ะก็จะต้องถูกใจแน่นอนโครงการฝากบ้านไปฝากน้องไว้กับใครอยู่อ๋อค่ะค่ะใช่ค่ะแม่ค่ะก็อย่างเงี้ยแหละค่ะเขาก็คิดว่าเขาเลี้ยงแหละในความคิดเขาอะคือเขาเลี้ยงอยู่แหละคำพูดคำคำเขานี่คือเหมือนเขาจำมาจากยังไงก็เวลาตัวเองแบบว่างอแงแหละอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนอาจจะเคยโดนปลอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยจำมาพูดหนึ่งประโยคเป็นหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆใช่เอ็นดูมาจากไหนก็ตลกว่าคิดได้เนาะหายใจเข้าลึกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเคยไปพูดให้เขาฟังตอนไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะมีตอนที่เขาแบบเหมือนงอแงมากๆแล้วแบบใจเย็นๆหายใจเข้าลึกๆอะไรเงี้ยช่วยได้ไหมคะก็ช่วยไม่ได้หรอกถ้ากับน้องอะช่วยไม่ได้เพราะว่าน้องก็ไม่สนแล้วไงแล้วโครงการนี้ใช้ได้ต่อเนื่องไหมคะค่ะน้องไม่แต่งรูปคือจริงๆอะแป๊บๆอะไรเงี้ยได้นะทั้งพี่สายกับทั้งพี่ผ่าอะไรเงี้ยสังเกตว่าเด็กอ่ะเขาจะเวลาเขาอารมณ์ดีๆนะเขาจะมี energy อะไรอย่างเงี้ยกันในแบบที่ว่าแม้แต่ผู้ใหญ่อ่ะก็ยังไม่มีเคมีแบบนี้อะไรเงี้ยบางทีแบบตื่นเช้ามาอะไรเงี้ยก็เอามันเขามาวางกองๆด้วยกันน้องเขาก็ยิ้มกับพี่อะไรเงี้ยอะไรนะคะเหมือนเขาคงรู้กันอ่ะเด็กมันคงมีแบบมันคงมีพลังงานอะไรอีกแบบนึงที่แบบที่เราไม่มีอะไรเงี้ยก็คือแอบถามไปเขาช่วยเลี้ยงอะไรเงี้ยเยอะไหมคะนอกจากหลอกแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบว่าเล่นแบบหยอกน้องอะไรอย่างเงี้ยแบบจะองจะเอ๋อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถึงขั้นแบบว่าป้อนข้าวน้องได้ไหมป้อนข้าวน้องหรือว่าแบบคืออุ้มน้องก็ยังแบบไม่ค่อยจะไหวคือให้เขาอุ้มได้แต่เราก็ต้องยืนดูอะไรอย่างเงี้ยที่พาขึ้นแล้วแต่น้องเกลสู้กลับเลยค่ะใช่น้องเกลสู้กลับน้องเกลแบบคือน้องเกลคือขึ้นแล้วไงขึ้นแล้วมันเอาไม่ลงแล้วสงบโดยยังไงคะตอนนั้นป้าเจี๊ยบก็ต้องป้าเจี๊ยบใช่เห็นแบบโมเมนต์เวลาคนเลี้ยงน้องแบบทะนุถนอมเป็นยังไงบ้างคะพี่ชมคื
ือพี่พาเนี่ยเขาจะแล้วแต่อารมณ์นะบางทีเขาก็จะเป็นอย่างที่เห็นอะไรเงี้ยค่ะจะอ่อนโยจะแบบว่าพูดจาอะไรแบบโอ้ยแบบโตเหลือเกินอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเขาก็จะหมัดเคี้ยวมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบแบบไปขยับน้องแบบแรงๆอะไรเงี้ยก็ต้องคอยเตือนเด็กผู้ชายเขาคุยกับน้องเขาคุยยังไงเขาคืออะไรกับน้องก็พูดเหมือนตัวเองแบบโตมากอะฟีลลิ่งประมาณนั้นอะอินเนอร์ประมาณนั้นแบบเหมือนสอนน้องแบบอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าแบบบางทีแบบจังหวะอย่างเงี้ยเราโมแต่ดูแล้วก็ขำแล้วก็ไม่ได้ถ่ายเก็บไว้อะไรเงี้ยพัฒนาการของตัวเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ฟันขึ้นละตอนนี้ฟันล่างโผล่มาให้เห็นแล้วก็ฟันบนก็กำลังจะขึ้นแล้วก็ความแล้วก็เริ่มจำหน้าหลายๆคนได้คนในครอบครัวอะไรเงี้ยจำได้ค่ะแค่ได้ยังยังแต่ว่าน่าจะรู้ชื่อตัวเองแหละคิดว่าน่าจะเริ่มรู้ชื่อตัวเองแล้วแบบว่าเวลาเรียกแก้วอะไรเงี้ยเขาจะหันคนติดใครมากตอนนี้ก็น่าคงติดป้าเจี๊ยบที่สุดค่ะเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันเกือบจะ24ชั่วโมงแล้วบางทีแม่ต้องออกมาทำนู่นทำนี่มาอะไรเงี้ยไปรับส่งพี่ๆหรือว่าแบบอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่ติดกันตลอดไม่ไปติดเรียนที่แตกต่างเขาเวลาเขาเจอแม่กับเจอป้าเจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยเขาฉันว่าเขาก็รู้แหละว่าคนนี้เป็นแม่เพราะว่ากินนมเราเนาะว่าก็รู้ว่าคนนี้เป็นแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็อันนั้นคือความที่แบบว่ามันติดกันแบบมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็อาจจะรู้ใจกันบางทีบางจังหวะอะไรเงี้ยทำอะไรก็อาจจะแบบถูกใจกว่าถ้าเขาร้องเดี๋ยวเขาหันไปหาป้าเจี๊ยบก่อนเลยไหมไม่ค่อยร้องนะไม่ค่อยแบบว่าอยู่เฉยๆแล้วแบบร้องอะไรเงี้ยไม่มีคือถ้าร้องก็คือมีเหตุผลแหละถือว่าเลี้ยงง่ายมากค่ะก็อย่างพี่ชายพฤติกรรมเขามันจะมีความแบบเลี้ยงแบบแบบพี่ชายหรือไม่อะหมายถึงน้องเกลจะเรียนแบบพี่ชายไหมอันนี้ก็ยังไม่รู้นะเพราะว่าอย่างก็ยังแบบอยู่เนาะยังทำอะไรมากไม่ได้อะไรเงี้ยความซนนะคะว่าแบบเขาจะถ่ายแววไหมครับคือเดาว่าน่าจะแสบคิดว่านะคิดว่าน่าจะแสบแล้วก็คือเขาบอกว่าเด็กที่เป็นน้องอ่ะที่แบบมีพี่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาจะโตเร็วเพราะว่าเขาเห็นพี่ๆทำอะไรเนี่ยเขาก็จะอยากทำตามอยากทำได้พวกนี้เขาก็บอกว่าจะเด็กจะเดินเร็วจะพูดเร็วอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นพี่ทำแล้วก็แบบว่าอยากทำตามซึ่งเราก็เบาพี่ไม่ได้ด้วยเบาไม่ได้ไปปาร์ตี้ใช่ค่ะเมื่อไหร่ยังไงคะบินพรุ่งนี้ค่ะบินพรุ่งนี้ไปพวกไปลังพรมแดงโอ้อันนี้ไม่ใช่พรมแดงนี่ไปแฟชั่นวีค่ะห่างหายไปนานเหมือนกันแบรนด์อะไรเดี๋ยวให้ติดตามว่ามีแบรนด์อะไรบ้างเขาไปหลายแบรนด์ค่ะแบรนด์เลยเป็นตัวยังไงบ้างคะแบบมันห่างด้วยโควิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปเยือนนานก็พกยาไปเยอะมากพกยาไม่ได้เอาไปอ่ะไม่ได้เอาไปค่ะก็คือตารางมันค่อนข้างจะแน่นมากแล้วก็คือเอาไปเราก็ไม่ได้เห็นหน้าเขาอยู่ดีเพราะว่าเราไปทำงานเนาะแล้วก็จริงๆปารีสก็ไม่ใช่เมืองที่แบบมันเป็นจะพูดยังไงจะบอกว่าไม่เป็นมิตรกับเด็กมากสักเท่าไหร่มันไม่ได้ชิลอะไรเงี้ยมันถ้าเทียบกับเมืองอื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าแล้วก็เป็นช่วงแฟชั่นวีคด้วยอะไรเงี้ยสภาพมันจะวุ่นวายอะไรเงี้ยเขาก็เราจะปล่อยให้เขาไปเที่ยวกับป้าเจี๊ยบหรือกับอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ก็ไปก็กลายเป็นว่าห่วงหนักกว่าเดิมที่ว่าอยู่ทางนี้ดีกว่ารวมเดินทาง7วันเป็นโหมดห่างลูกใช่ไหมใช่คือเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าจากลูกแล้วแบบว่าสะเทือนขนาดนี้เพราะว่าก็คือประมาณ3ปีแล้วเนาะตั้งแต่โควิดใช่ไหมคะแล้วก็อ่ะช่วงปีที่แล้วเราก็มีเดินทางก็คือไปด้วยกันพอที่แบบพอจะเดินทางไปเที่ยวได้ก็มีไปด้วยกันแต่ว่าคือตั้งแต่โควิดมาก็คือไม่เคยห่างเขาเลยเนี่ยแล้วก็เขาค่อนข้างจะรู้เรื่องขึ้นมากแล้วก็ติดเรามากอย่างเงี้ยก็คราวนี้ก็รู้สึกสะเทือนนิดนึงแล้วก็บอกว่ายังไงก็บอกเขาว่าเดี๋ยวแม่ไม่อยู่7วันนะอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนไม่รู้ว่า7วันคืออะไรอ่ะอะไรนะจ๊ะก็ตอนนี้เท่าที่บรีฟกันไว้กับป้าเจี๊ยบอะคือหนึ่งคือโรงเรียนเปิดเทอมแล้วใช่ไหมคะก็จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมที่โรงเรียนละก็ลืมไปตอนเย็นก็อัดกิจกรรมเสาร์อาทิตย์ก็อัดกิจกรรมอะไรเงี้ยก็มีวางแผนไว้แล้วว่าให้เขาแบบสนุกแล้วก็ให้เวลามันผ่านไปเร็วๆ
แม่ยังทำปั๊มอยู่ไปปั๊มแล้วก็กลับมาใช่เคยทำมาแล้วเคยทำมาแล้วตอนคานแต่ค่อนข้างเหมือนกับแฟชั่นชุดของที่ชมที่แบบทำกันบ้านค่ะยังไงทำกันบ้านยังไงบ้างทำกันบ้านยังไงบ้างอะค่ะก็ทำยังไงก็อยากให้เป็นตัวเองที่สุดค่ะอยากให้เป็นก็ให้เป็นให้เป็นตัวเราเนี่ยแหละค่ะก็ไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นตัวเรา มันก็อาจจะมีบ้าๆบอๆมีแบบอะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆค่ะอันนี้คือเป็นงานแฟชั่นแรกในรอบ3ปีสำหรับเราใช่ไหมคะใช่ก็คือครั้งสุดท้ายนี่ก็คือมกราก่อนโควิดอ่ะน่าจะ2มกราคม2020อืมใช่ครั้งสุดท้ายทำแบบกับเป็นแบบแฟชั่นนิสต้าต้องคงคืนไม่ขนาดนั้นเลยค่ะแต่ว่ามันก็ต้องกลับไปเพราะว่าอย่างเขาเรียกว่าอะไรอะ relationship กับแบรนด์ต่างๆที่เราเคยร่วมงานกันที่เคยทำงานกันมันก็ผ่านมา3ปีแล้วเนาะมันก็ต้องกลับไปเชื่อมนิดนึงค่ะคนรอดูแม่คนรอเจออยากจะเห็นภาพแน่นอนว่าต้องมีการแชร์กันเยอะมากเลยอย่างนี้ค่ะฝากแชร์ด้วยนะคะโอเคโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหายใจลึกๆคือบอลไหมเนี่ยอะไรนะจ๊ะต้องวีดีโอคอลทั้งคืนแน่เลยแม่ต้องอันนี้แหละแต่ก็ต้องเป็นเรื่องเวลาอีกมันก็จะมีข้อจำกัดเรื่องเวลาทางนู้นจะช้ากว่าประมาณ 6-7 ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็คือถ้ามันเหมือนกับว่าถ้ามันพลาดไปแล้วบางทีเราก็ไม่ว่างเขาก็นอนหรือแบบอะไรอย่างเงี้ย